วัสดีครับอุ๋นสปินไนครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ Exclusive มากนะครับแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับแฟนๆรถ EV รวมถึงคนที่กำลังเล็งอยู่นะครับว่ารถยนต์คันต่อไปของตัวเองเนี่ยจะเลิกใช้น้ำมันละจะมาใช้รถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าจะมาเสียบชาร์จกันแล้วนะครับผมพามาดูฟลีตรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดในไทยครับที่รายล้อมผมอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรถ EV มากกว่า10รุ่นนะครับแล้วก็เป็นรถ EV ที่มีขายในเมืองไทยแทบจะทุกรุ่นแล้วแหละนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามี Volvo XC40 Electric นะครับ Teslaโมเดล3โมเดล Y นะครับฝั่งนี้ครับ Lexus UX 300e นะครับ BMW iX 3ครับ Jaguar I-Pace นะครับ Hyundai Kona Electric Audi e-tron นะครับ MG EP Nissan Leaf นะครับ Ora Goodcat Porsche Taycan นะครับรวมถึง Mini Electric ด้วยนะครับและในอนาคตนะครับถ้ามีรุ่นไหนเนี่ยก็จะมาเติมฟลีตตรงนี้อีกนะครับซึ่งใครกันครับที่มีรถ EV ครบทุกรุ่นฟลีตใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของแอปพลิเคชัน EV Me นะครับนี่เป็นผู้ให้บริการรถยนต์ไฟฟ้ารายแรกและรายเดียวรวมถึงเป็นรายใหญ่ที่สุดในไทยด้วยนะครับถึงวันนี้ครับวันเปิดตัวนะครับ4กุมภาพันธ์ครับทาง EV มีเนี่ยมีฟลีตของรถยนต์ไฟฟ้า 100% แบบเนี้ยจอดอยู่ที่อาคารแห่งนี้เนี่ยมากกว่า180คันแล้วนะครับทำไมเขาถึงมีเยอะขนาดนั้นครับเขาไม่ได้จอดให้พนักงานตัวเองใช้นะครับแต่ว่านี่คือการเปิดตัวที่คุณผู้ชมทุกคนสามารถที่จะมาทดลองใช้รถไฟฟ้ารุ่นไหนก็ได้ที่เขาจอดอยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อ EV Me นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับผ่านทาง App Store หรือว่า Play Store นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับฟลีตรถ EV ที่ผมพาชมนี่แหละครับและเราเองก็สามารถที่จะกดเพื่อเช่ารถ EV รุ่นที่เราต้องการอยากลองอยากได้อยากเอามาใช้นะครับมีหลายจุดประสงค์เลยนะครับบางคนเนี่ยรถของตัวเองอาจจะซ่อมอยู่ที่ศูนย์อยู่ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับถือโอกาสนี้อยากทดลองใช้รถที่เป็นไฟฟ้า 100% มากดเช่าได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะครับไปจนถึงระยะยาวมากๆบางคนอยากจะใช้ระยะยาวจริงๆเป็นหลักหลายเดือนหรือว่าเป็นปีก็สามารถมากดเช่าได้นะครับบางคนเนี่ยเล็งอยู่แล้วว่าอยากจะซื้อรถ EV เนี่ยครอบครองนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่านะครับมาทดลองใช้ดูก่อนนะครับว่าไลฟ์สไตล์ของการที่จะต้องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหาสถานีชาร์จนอกบ้านหรือว่าได้ดูรีวิวมาแล้วล่ะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยดีอย่างนั้นแรงอย่างนี้เนี่ยใช้จริงจะเหมาะกับเราแค่ไหนนะครับมาทดลองใช้มาเช่าใช้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน EV Me ตัวนี้ได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ทางแอปพลิเคชัน EV Me เนี่ยได้เปิดทดลองนะครับให้กับพนักงานในกลุ่มปตท.เนี่ยได้ใช้งานกันไปล่วงหน้าแล้วหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยฟลีตของเขาพร้อมใช้งานแล้วแอปพลิเคชันพร้อมใช้ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วนะครับให้มาทดลองใช้กันได้และในวันนี้เนี่ยผมจะทดลองใช้ทดลองเช่าไปใช้สัก1คันนะครับก็คือมินิอิเล็กทริกคันนี้นั่นเองนะครับมาดูประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชัน EV Me ในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานบ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆนะครับเพราะออกแบบมาให้ใช้งานได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EV Me นะครับมาอยู่ในมือถือของเรานะครับแล้วเราก็แค่กดเข้าแอปครับในนี้เนี่ยเขาก็จะมีลิสต์ของรถยนต์นะครับรุ่นที่เราต้องการนะครับให้เลือกเต็มที่เลยนะครับรวมถึงมีวันที่นะครับที่เราต้องการจะเช่าเนี่ยเราก็ระบุเข้าไปนะครับกับระยะเวลานะครับซึ่งต่ำสุดก็คือ3วันนั่นเองนะครับหรือว่าจะเช่า1สัปดาห์1เดือน3เดือน6เดือน1ปีก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนครับจากนั้นก็ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่างตรงกันเรียบร้อยนะครับบุ๊กเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะจองแล้วก็จ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อทำการคอนเฟิร์มได้เลยนะครับจองเสร็จเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับเราเลือกได้2ออปชันนะครับในการรับรถครับก็คือจะเดินทางมารับรถด้วยตัวเองที่อาคาร Energy Complex แห่งนี้ก็ได้นะครับหรือที่สะดวกกว่านั้นที่ผมแนะนำมากๆนะครับก็คือเขาสามารถที่จะนำรถที่เราเช่าไว้เนี่ยไปส่งให้กับเราถึงหน้าบ้านได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับโดยที่ในเฟสแรกนะครับทาง EV มีแจ้งว่าบริการที่สามารถส่งรถให้กับเราถึงหน้าบ้านเนี่ยยังตีกรอบนะครับรัศมี30กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับซึ่งก็ถือว่าครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดกับจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเขามีแผนที่จะขยายการให้บริการนี้เนี่ยไปทั่วประเทศเดี๋ยวๆนี้ครับถือว่าเป็นออปชันที่สุดยอดมากๆรวมถึงตอนคืนรถด้วยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปรับรถคืนจากหน้าบ้านของเรานะครับโดยที่คุณผู้ชมที่ไม่เคยใช้รถที่เป็นพลังงานไฟฟ้ามาก่อนเนี่ยแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างจากรถที่เติมน้ำมันหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องชาร์จไฟยังไงนะครับชาร์จไฟที่ไหนได้บ้างค่าใช้จ่ายในการชาร์จเป็นยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรานะครับไม่ว่าจะมารับรถด้วยตัวเองที่นี่หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปส่งรถให้กับเราถึงบ้านเนี่ยจะให้คำแนะนำอย่างละเอียดมากๆนะครับมีอะไรเนี่ยถามได้ทุกอย่างเลยนะครับทีนี้รับรถมาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราต้องกังวลหรือเปล่านะครับทาง
EV มีเนี่ยเขาคิดมาไว้ครบจบครบถ้วนมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือรถยนต์ที่เช่าผ่านทางแอปพลิเคชัน EV มีเนี่ยจะรวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ครบทุกอย่างแล้วนะครับนั่นก็คือค่าพรบ.ประกันภัยชั้น1นะครับรวมถึงค่าบริการต่างๆนะครับอย่างเช่นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ call center ตลอด24ชั่วโมงนะครับรถทุกคันเนี่ยติดฟิล์มมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับการที่บอกว่ารวมค่าประกันภัยชั้น1หมายความว่าอะไรตัวเลขที่เราเห็นหรือว่าราคาที่เราจ่ายตอนจองไปเนี่ยถือว่ารวมทุกอย่างแล้วนะครับเราเอาไปใช้เนี่ยแน่นอนนะครับอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับโดนเฉี่ยวโดนชนอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับหรือว่าระหว่างทางนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเช่าไว้3เดือนนะครับระหว่างทางเนี่ยรถอาจจะต้องมีการเข้าเซอร์วิสนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของ EV มีนะครับเพื่อที่จะได้รับรถทดแทนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอารถทดแทนรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นที่ใกล้เคียงเทียบเคียงกันเนี่ยไปเปลี่ยนให้กับเรานะครับได้ใช้งานต่อเนื่องตามค่าใช้จ่ายที่เราได้จ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเหมือนกับบริการเช่ารถนะครับที่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอุ่นใจมากๆก็คือเราใช้รถล้างรถแล้วก็ชาร์จรถอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องทุกๆวันตามที่เราต้องการเลยครับนอกจากนี้นะครับในแอปพลิเคชัน EV มีเนี่ยเขายังมีแผนที่ของจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับระบุเอาไว้ให้กับเราด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรติดตัวเอาไว้บ้างนะครับเพื่อใช้ในการชาร์จสถานีชาร์จสาธารณะนั่นเองครับได้รถมาแล้วเนี่ยขับได้ไกลแค่ไหนอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาไม่มีจำกัดเอาไว้นะครับนั่นก็คืออันลิมิเต็ดไมล์เลจครับเราสามารถที่จะเอารถที่เราเช่ามาเนี่ยขับไปไกลแค่ไหนก็ได้นะครับจะขับขึ้นเหนือจะขับลงใต้นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับบริการนี้เนี่ยครอบคลุมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้มาจำกัดว่าใน1สัปดาห์ใน1เดือนเนี่ยต้องขับไม่เกินกี่กิโลเมตรเขาไม่ได้จำกัดเรื่องนี้ไว้นะครับดังนั้นเราสามารถใช้งาน enjoy รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่เราเลือกได้อย่างเต็มที่มากๆเลยครับค่าใช้จ่ายในการเช่ารถนะครับผ่านทาง EV มีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทาง EV มีแจ้งว่าในเฟสแรกนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 5,000 บาทต่อ3วันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วตกลงแค่ประมาณวันละ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การใช้รถยนต์ไฟฟ้า 100% ในชีวิตประจำวันของเราแล้วครับและนี่นะครับผมมารับรถวันนี้ครับมินิอิเล็กทริกนะครับนี่เป็นโฉมล่าสุดเลยนะครับสีสวยมากนะครับสีดำอินิกเมติกแบล็คนะครับเดี๋ยวเรามารับรถคันนี้กันนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทาง EV มีนะครับที่จะรอต้อนรับเราอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มารับรถคันนี้ครับก็จะมีขั้นตอนระหว่างนี้นะครับในการที่จะตรวจรับรถครับก็คือตรวจริ้วรอยต่างๆนะครับจะมีการสอนหรือว่าการให้คำแนะนำนะครับในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้หรือถ้าเกิดใครมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยก็ถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยก่อนที่เราจะรับรถคันนี้ออกไปใช้งานกันครับเอาละครับผมอยู่บน Mini Cooper SE นะครับหรือว่า Mini Electric ครับที่เราทำการเช่ามาจากทาง EV Me นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า EV Me เนี่ยเขาดูแลรถในฟลีทของตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับผมขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเราออกรถใหม่ป้ายแดงมาเลยทีเดียวแหละนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่มีโอกาสได้ทดลองใช้รถไฟฟ้า 100% นะครับผมถือว่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยเปิดโอกาสอันดีเลยนะครับที่เราเนี่ยจะมีโอกาสได้ทดลองรถรุ่นใหม่ๆรวมถึงรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้รถที่เติมน้ำมันนะครับน้ำมันใกล้หมดก็แวะเข้าปั๊มน้ำมันไปเติมนะครับแต่พอเรามาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับเจ้าของรถเนี่ยอาจจะมี wall box อยู่ที่บ้านนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยก็ต้องมาหาสถานีชาร์จสาธารณะนะครับที่เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าวิธีการชาร์จเป็นยังไงนะครับชาร์จAC ยังไงชาร์จ DC ยังไงนะครับค่าใช้จ่ายในการชาร์จหรือว่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นยังไงด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับว่าหนีไม่พ้นแหละทุกคนในอนาคตเนี่ยจะต้องมาทำความคุ้นเคยกับเรื่องนี้กันนะครับหลังจากที่เราคุ้นเคยกับการเติมน้ำมันกันไปแล้วนั่นเองครับผมถือว่านี่เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ในการใช้งานรถไฟฟ้า 100% กันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงเปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนที่ได้เล็งๆกันไว้นะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้า 100% รุ่นที่ฉันอยากได้เนี่ยอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อจริงๆครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ไปที่ศูนย์บริการเพื่อขอทดลองขับเพราะว่าหลายๆคันก็ไม่ได้มีรถเทสไดรฟ์ให้นะครับทาง EV มีเนี่ย
มีรถในฟีดจำนวนมากเลยนะครับที่พร้อมจะให้เราทดลองใช้ครับจะเช่าสั้นๆสัก3วันหรือว่า1สัปดาห์ก็ได้นะครับเราน่าจะเป็นช่วงเวลาที่รับรู้ได้เลยนะครับว่ารถไฟฟ้า 100% เนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับวันนี้เปิดให้บริการอย่างเต็มที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครลองเข้าไปดูในแอปแล้วก็มีช่วงเวลาว่างอยากจะทดลองใช้รถไฟฟ้า 100% นะครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับรวมถึงน่าจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยครับเชิญชวนดาวน์โหลดนะครับโหลดแอป EVMe ครับไม่ว่าจะใน Play Store หรือว่า App Store นะครับก็ดาวน์โหลดมา Browse ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตัดสินใจได้ในภายหลังครับตอนนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ใช้งานเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอุ๊ดสปินไนท์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ